ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเรา19หดแห่งกรรมเพราะเหตุใดชีวิตเราถึงมีทำไมชีวิตเราถึงขาดทำไมชีวิตเราถึงแย่ทำไมชีวิตคนนั้นคนนี้ดีจังนะครับก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับบางสิ่งบางอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็เชื่อไม่เชื่ออยู่ที่คุณนะครับแต่ขอให้โปรดใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับชมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับกฎแห่งกรรมข้อที่1 นะครับทำไมคนบางคนถึงมีเสื้อผ้าแพรพันงดงามสวมใส่มากมายนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเคยได้ทำบุญถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์หรือเคยมอบเสื้อผ้าให้แก่ผู้ยากไร้หรือเคยมอบเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องนุ่งห่มต่างๆเนี่ยให้กับผู้ที่ไม่มีนะครับยิ่งเราให้คนเดือดร้อนเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งได้อานิสงส์แรงมากเท่านั้นเองนะครับกฎแห่งกรรมข้อที่2ทำไมชาตินี้คนบางคนมักจะได้กินอาหารดีๆเสมอคุณเชื่อไหมครับอันนี้ผมรู้มาจากบางครั้งเนี่ยก็จากอาจารย์หรือจากคอนเน็กชันหรือว่าแม้แต่การดูดวงเนี่ยบางคนเนี่ยทานอาหารมื้อละหลายพันถึงหลายหมื่นในขณะที่บางคนไม่มีอาหารจะกินทำไมบางคนถึงมีอาหารดีๆรับประทานตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาอาจจะเคยทำบุญทำทานให้อาหารกับคนยากไร้คนยากจนในชาติก่อนหรืออาจจะเคยทำบุญกับพระสงฆ์มาก่อนนั่นเองนะครับกฎแห่งกรรมข้อที่3ทำไมชาตินี้เกิดมาจนไม่ค่อยมีเสื้อผ้าหรืออะไรดีๆสวมใส่นะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเป็นคนที่เคยตะหนีถี่เหนียวเคยเป็นคนที่ไม่เคยให้อะไรใครเลยเป็นคนที่คอยแต่เบียดเบียนคนอื่นในชาติก่อนๆ นะครับก็เลยเกิดมายากจนไม่ค่อยมีสิ่งดีๆใช้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็เก็บไว้คนเดียวแล้วก็ไม่เคยแบ่งปันให้ใครแถมยังเบียดเบียนคนอื่นอีกต่างหากนะครับกฎแห่งกรรมข้อที่4ทำไมชาตินี้ถึงมีบ้านเรือนใหญ่โตนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเคยได้ทำบุญถวายข้าวสารให้วัดหรือทำบุญสร้างวัดสร้างวิหารนั่นเองกฎแห่งกรรมข้อที่5ทำไมชาตินี้ถึงมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขมากเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเคยถวายเงินสร้างวัดหรือเคยทำบุญสวดมนต์อธิษฐานจิตในสิ่งดีๆหรือเคยสนับสนุนคนอื่นให้ประสบความสำเร็จนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้ใครบางคนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขมากผมเคยได้ยินประโยคนึงที่ฟังแล้วรู้สึกดีแต่ก็รู้สึกขนลุกไปพร้อมๆกันนะครับคนบางคนแค่เพียงเกิดมาก็เหนือกว่าใครหลายๆคนที่พยายามทั้งชีวิตซะอีกนะครับคำนี้เป็นคำที่โดนมากๆนะครับมันสอนให้เราเนี่ยสร้างบารมีต่อไปเรื่อยๆกฎแห่งกรรมข้อที่6เหตุใดชาตินี้จึงเป็นคนสวยคนหล่อมีผิวพรรณผิวกายที่ดีนะครับก็คือสมัยนี้เนี่ยก็มันมีการสัญญกรรมแล้วนะครับแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีนะดังนั้นเนี่ยความสวยความหล่อเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติเท่านั้นนะครับทำไมถึงเกิดมาก็ดูสวยดูหล่อกันเลยเป็นเพราะอะไรนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าเคยทำบุญถวายดอกไม้สดและบูชาพระด้วยความเคารพนอบน้อมนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยอาจจะมีดอกไม้พลาสติกแล้วนะครับก็สามารถทำแทนกันได้ซึ่งสมัยนี้ปัจจุบันเนี่ยที่ผมเห็นนะก็มีคนมากมายนะครับบางคนสวยหล่ออยู่แล้วยังชอบทำบุญด้วยดอกไม้สดอยู่เลยนะครับแล้วก็อธิษฐานขอให้เกิดชาติหน้าหน้าตาดีกว่านี้อีกอะไรพวกนี้นะครับก็บางครั้งเนี่ยคนหน้าตาดีอยู่แล้วก็เชื่อมากเหมือนกันนะกฎแห่งกรรมข้อที่7นะครับเหตุใดทำไมถึงเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องแล้วก็มีสติปัญญาดีเพราะว่าชาติก่อนเนี่ยเป็นพุทธมามกะเป็นคนที่รักษาศีลแล้วก็ทานมังสวิรัตแล้วก็เผยแผ่ธรรมะหรือสอนคนอื่นให้มีความรู้นั่นเองกฎแห่งกรรมข้อที่8ทำไมชาตินี้ถึงเป็นที่รักของใครหลายๆคนแล้วก็มักจะมีเพื่อนมากมายนะครับ
เหตุผลก็เป็นเพราะว่าคุณเคยสร้างมนุษยสัมพันธ์คุณเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่พูดจาดีกับคนอื่นๆเสมอๆนะครับในชาติก่อนแม้ในชาติปัจจุบันก็สามารถทำได้นะครับเหตุผลข้อที่9นะครับเหตุใดชาตินี้คุณมีพ่อแม่อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นคนที่รู้บุญคุณคนรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำและที่สำคัญเนี่ยคุณเป็นคนชอบดูแลและช่วยเหลือคนอื่นเสมอๆทำให้อานิสงส์นั้นก็ส่งผลมาถึงคุณในปัจจุบันนะครับกฎแห่งกรรมข้อที่10เหตุใดชาตินี้จึงเป็นเด็กกำพร้านะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมย้ำตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคุณเคยยิงนกตกปลาเป็นคนที่พลากสัตว์มาในชาติก่อนนะครับจริงๆการยิงนกตกปลาเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่อาชีพมันก็ไม่สมควรทำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยก็รักตัวกลัวตายอยู่แล้วนะครับถ้าเขาอยู่เฉยๆไม่ได้มาเบียดเบียนเราก่อนนะเพราะว่านกบางประเภทเขาก็บินบนฟ้าเฉยๆเขาไม่ได้มาเบียดเบียนเราก่อนนะครับเหมือนพวกยุงเหมือนพวกแมลงมีพิษนะครับถ้าเป็นสัตว์ที่เบียดเบียนเรามาเบียดเบียนเราก่อนเนี่ยมันอีกเรื่องนึงแต่ว่าสัตว์พวกนี้เขาอยู่เฉยๆของเขานะครับแต่เราไปพากชีวิตเขามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันน่าเศร้านะครับกฎแห่งกรรมข้อที่11ทำไมถึงมีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคุณเคยปล่อยนกปล่อยปลาช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตอยู่เสมอๆนะครับกฎแห่งกรรมข้อที่12เหตุใดบางคนจึงมีอายุสั้นแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยจะดีเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคนบางคนชอบฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทำให้คนอื่นได้รับความทุกข์กายทุกใจอยู่เสมอๆก็จะมีเหตุผลเป็นเช่นนี้นั่นเองนะครับกฎแห่งกรรมข้อที่13เหตุใดชาตินี้จึงเป็นคนที่ต่ำสักเป็นคนต่ำต้อยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าชาติก่อนเนี่ยเคยดูถูกเหยียดหยามคนจนเคยดูถูกเหยียดหยามคนอื่นบูลลี่คนอื่นหรือว่าดูชอบดูถูกคนอื่นนะครับก็เลยทำให้เป็นคนที่ต่ำสักไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีก็เป็นเพราะว่าชอบไปดูถูกคนอื่นนั่นเองนะครับกฎแห่งกรรมข้อที่14เหตุใดชาตินี้จึงมีดวงตาสดใสและปัญญาดีเหตุผลก็เป็นเพราะว่าชาติก่อนเคยเติมน้ำมันกระตะเกียงแล้วก็จุดไฟบูชาพระนะครับกฎแห่งกรรมข้อที่15เหตุใดชาตินี้ถึงมีปัญญาน้อยแล้วก็สติปัญญาไม่ค่อยเฉลียวฉลาดเหตุผลเป็นเพราะว่าชอบด่าว่าพ่อแม่หรือว่าชอบว่าบุพการีครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาดีข้อนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับพ่อแม่คือคนที่เลี้ยงเรามาไม่ใช่แค่ผู้ให้กำเนิดนะครับมันจะมีพ่อแม่บางประเภทที่เป็นเพียงผู้ให้กำเนิดก็คือให้กำเนิดเราแล้วทิ้งเราไปเลยไม่ได้เลี้ยงไม่ได้อะไรกับเราเลยไม่ได้สนใจใยดีเราเลยอันนี้คือเรียกผมขอเรียกง่ายๆว่าผู้ให้กำเนิดก็แล้วกันนะครับแต่พ่อแม่เนี่ยก็คือคนที่เลี้ยงดูเรามานะครับแต่สำหรับครูบาอาจารย์เนี่ยหมายถึงครูบาอาจารย์นี่ให้ความรู้เราจริงๆนะไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่สำมะเลเทเมานะครับเอาอาชีพนี้ไว้ล่วงเกินลูกศิษย์อะไรพวกนี้นะครับครูบาอาจารย์หมายถึงคนที่สอนแล้วก็ให้ความรู้เราด้วยใจจริงๆนะครับไม่ใช่คนที่ล่วงเกินลูกศิษย์อะไรแบบนี้นะครับกฎแห่งกรรมข้อที่16ทำไมชาตินี้ต้องตายเพราะยาพิษเพราะว่าชาติก่อนเนี่ยคุณมีเจตนาวางยาหรือใช้ยาพิษหรือว่าให้อาหารที่ไม่ดีแก่ผู้อื่นนะครับกฎแห่งกรรมข้อที่17นะครับเหตุใดชาตินี้คุณจึงทำร้ายตัวเองนะครับด้วยอาการที่มันเหมือนคนขาดสติมากเกินไปก็คือไม่ทราบว่าบางคนที่ฟังอยู่จะเคยได้ยินไหมนะครับบางคนเนี่ยชอบทำร้ายตัวเองแบบเหมือนมีอาการขาดสติเหมือนมีอาการคล้ายๆผีเข้าสิงไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับบอกไว้ก่อนบางครั้งเนี่ยคนบางคนทำร้ายตัวเองเหมือนมีผีมีอะไรบางอย่างเข้าสิงเหมือนมันพูดไม่ถูกเหมือนกันนะถ้าคนไม่เคยเจอก็คงไม่เข้าใจนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเมื่อชาติก่อนเนี่ยคุณมักจะล่าสัตว์แล้วก็ดักสัตว์ให้เดือดร้อนเสมอนะครับกฎแห่งกรรมข้อที่18นะครับ
ถ้าคุณทำร้ายคนอื่นก็จะมาทำร้ายคุณอันนี้เป็นสั้นๆเลยง่ายๆได้ใจความนะครับและกฎแห่งกรรมข้อสุดท้ายครับกฎแห่งกรรมข้อที่19ถ้าชาตินี้นะครับคุณเล่าเรื่องธรรมะเผยแผ่สิ่งดีๆกับผู้อื่นนะครับทั้งชาตินี้และชาติหน้าคุณจะได้รับผลดีอย่างแน่นอนนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมานะครับถ้าหากว่าพูดอะไรติดขัดหรือล่วงเกินใครไปก็ขออภัยนะครับขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกวาระนะครับ